This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับผมเชื่อว่าระยะหลังเราจะได้ยินคำว่าซอฟต์พาวเวอร์นั้นสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นกอบเป็นกำด้วยแล้วก็จะนึกถึงหลายอย่างนะครับศิลปะวัฒนธรรมอาหารแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่มีอยู่อย่างนึงครับซึ่งกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เราอาจจะไม่ได้นึกถึงการแต่สร้างเม็ดเงินเข้าประเทศมหาศาลเลยนั่นก็คือเรื่องของซีรีส์วายไทยนั่นเองนะครับวันนี้จะมาคุยหัวข้อนี้กันนะครับกับพลังซอฟต์พาวเวอร์ซีรีส์วายไทยบุกตลาดโลกเรามีแขกรับเชิญของเรา2ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกครับท่านเป็นผู้กำกับและก็ผู้บริหารสตูดิโอว่าบิซาบิคุณศิวัฒน์สวัสดิ์มณีกุลและอีกหนึ่งท่านครับเป็นผู้อำนวยการนะครับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือว่า CEA ดร.ชาคริตพิชยางกูลที่จะมาคุยกับเราว่าซีรีส์วายคืออะไรความนิยมที่ผ่านมานั้นมีรากฐานจากอะไรการที่จะเดินหน้าต่อไปในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์นี้จะเป็นอย่างไรครับคำว่าวายมาจากไหนนะครับคำว่าวายจริงๆแล้วคือต้นกำเนิดมันเริ่มตั้งแต่ปี1970เนาะโอ้ยอย่างนั้นเลยมาจากการ์ตูนญี่ปุ่นการ์ตูนมังงะของญี่ปุ่นนะครับเขาเรียกกันว่ายาโออิมันก็เป็นตัวย่อคือวายนะครับยาโออิแล้วก็คราวนี้ก็กระแสนิยมก็เริ่มแผ่กระจายไปทั่วโลกนะครับแล้วก็บ้านเราก็ผมว่าเริ่มจริงจังจริงๆนะครับที่เห็นเนี่ยก็คือประมาณสัก2560ครับก็จะเริ่มเห็นเรื่องโซตัสนะครับเลิฟซิกหรือว่าจะเป็นเรื่อง Together ซึ่งดังมากนะครับผมว่า3เรื่องนี้แล้วปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่จุดพลุเลยดีกว่าปีทองเลยแหละเป็นปีทองของการเริ่มต้นของซีรีส์วายในบ้านเรานะครับแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องมานะครับซีรีส์วายก็คือ Boy Love ก็คือความรักของเด็กผู้ชาย2คนนะครับซึ่งก็มีความผมมองว่าเป็นไลท์ฮาร์ทฮิวเมอร์ครับนะครับมีความน่ารักแล้วก็นอกเหนือจากกลุ่มคนดูที่จะเป็นกลุ่ม LGBTQ แล้วเนี่ยนะครับกลุ่มคนดูจริงๆเป็นผู้หญิงเยอะมากทั้งที่เป็นเรื่องของ Boy Love ใช่ครับเขาจะมีความน่ารักมีความงุ้งงิ้งของเขาครับที่ผู้หญิงชอบนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าจากเดิมที่ซีรีส์วายเป็นนิชมันกลายเป็นนอร์มแล้วนะครับเพราะว่าจากเดิมที่มันเจาะกลุ่มเฉพาะ LGBTQ เนี่ยซึ่งต่างประเทศยังคงทำหนังแบบนี้ในรูปแบบที่เจาะกลุ่มนั้นอยู่นะครับแต่ว่าซีรีส์วายเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่เข้าถึงทั้งกลุ่ม LGBTQ แล้วก็เข้าถึงกลุ่มผู้หญิงและก็กระจายไปกลุ่มอื่นๆแล้วคือเจเนริกมากใช่ครับค่อนข้างเป็นที่ยอมรับแล้วก็ป๊อปปูล่ามากๆนะครับไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยเหมือนที่กล่าวต่างประเทศก็เป็นที่นิยมมากครับทีนี้ถ้าคุณนิวถามนิดนึงว่าพอกระแสวายไทยอ่ะในฐานะที่คุณนิวอยู่ในอุตสาหกรรมนี้แล้วกันมันโด่งดังมันเติบโตโดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศอย่างเงี้ยฮะพอมองย้อนกลับมาที่บ้านเราอะไรมันคือเสน่ห์ที่ทำให้วายไทยมันซื้อใจคนทั่วโลกได้ขนาดนี้ถ้าถามอะไรคือเสน่ห์หรือว่ามันคงเป็นวิธีการเล่าเรื่องของตัวละครนะครับเพราะว่าตัวอย่างของต่างประเทศเขาจะมีการเล่าเรื่องอีกแบบนึงเคมีของนักแสดงก็ต่างกันแต่อย่างประเทศไทยจะมีวิธีการที่อย่างที่พอบอกเนาะมีความมุ้งมิ้งมีความแบบน่ารักมีความแบบจิ้นมีความแบบการเคมีของนักแสดงทั้งสองคนรวมถึงบุคลิกของนักแสดงรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจอมันมีให้คนได้ติดตามตลอดอยู่เรื่อยๆมันเลยทำให้คนเริ่มที่ติดตามมากขึ้นเลยเป็นกระแสผมอยากถามสองท่านผมไปที่พอก่อนวิวัฒนาการสร้างความนิยมของซีรีส์วายที่เกิดขึ้นค่อยเป็นค่อยไปเอาของบ้านเราก่อนที่จะไปต่างประเทศเราเริ่มมายังไงเป็นยังไงบ้างครับครับก็อย่างที่กล่าวมาประมาณปี2560เนาะก็เริ่มมาใช่ไหมครับคนนี้ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่อนข้างโตแบบออร์แกนิกมากๆนะครับแล้วก็เราก็ทำงานกับหน่วยงานภาครัฐเยอะก็เพิ่งทราบข่าวมาจากทาง DITP ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมการผลักดันพวกคอนเทนต์ไทยไปต่างประเทศนะครับเขาก็มีการทำพิเศษแมทชิ่งอะไรต่างๆเมื่อปี64เท่าที่ผมทราบนะ2ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็มีแมทชิ่งแล้วก็มี3ประเทศที่ได้รับความนิยมมากก็คือที่ญี่ปุ่นนะครับไต้หวันแล้วก็เวียดนามอันนี้เป็นตอนนั้นนะครับประมาณ64ซึ่งก็เฉพาะตรงนั้นเนี่ยก็ทำเงินได้หลายร้อยล้านและเฉพาะเป็นแค่แมทชิ่งออนไลน์แบบง่ายๆเลยนะฮะแต่ว่าผมว่าตัวเลขเศรษฐกิจจริงๆแล้วเนี่ยมาดูเรื่องการเติบโตของจำนวนเรื่องดีกว่าเมื่อปี60มีประมาณ10เรื่องตอนนี้ปีที่แล้ว70ปีนี้100กว่าน้องนิวเพิ่งบอกนะครับของเมืองไทยจำนวนใช่ครับอย่างนั้นเลยใช่ครับเป็นร้อยเรื่องเพราะนั้นเนี่ยการเติบโตจะเห็นได้ว่าเติบโตแบบออร์แกนิกเติบโตแบบค่อนข้างเร็วมากในช่วงแค่ไม่กี่ปีผมมองว่าแค่ 7-8 ปีเองตอนนี้มันโตไปมันไม่ใช่ขายคอนเทนต์มันกลายเป็นว่าคนพวกนี้วายแอคเตอร์พวกนี้ได้รับการเชิญไปเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์ดังๆทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นน้อง
น้องวินนะครับก็ไปเป็นแบดมินตันของ Prada คือไปอยู่ที่แคทวอล์กที่แฟชั่นวีคเลยแล้วก็ซึ่งประกบกับดาราดังของเกาหลีและของยุโรปของฮอลลีวูดนะฮะคือเป็นแบบครบทริปเหมือนกันเลยเป็นเลเวลเท่ากันแล้วก็น้องไบรท์ก็เป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์ของ Burberry แล้วล่าสุดน้องมายกับอโปก็เป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์ของ Dior ซึ่งพวกนี้เวลาไปปุ๊บอะฮะมีเดียครับ value ที่จะเกิดขึ้นในตัวน้องในการปรากฏตัวเนี่ยมันสูงมากแล้วผมมองว่าการส่งต่อต่อยอดดีกว่าจากการเป็นนักแสดงและขายคอนเทนต์แล้วไปอยู่สถานที่แบบนั้นนะฮะมันเป็นการส่งต่อพลังที่ยิ่งใหญ่มากสปอตไลท์เลยนะฮะใช่แล้วก็แค่จะบอกว่าการที่แบรนด์ระดับโลกได้รับเราได้รับการยอมรับจากแบรนด์ระดับโลกเชิญไปเนี่ยนะฮะมันเป็นตัวบอกแวลูแล้วในเขาเรียกอะไรนะฮะในเวทีโลกว่าเขามองคอนเทนต์ซีรีส์วายแล้วก็วายแอคเตอร์เนี่ยในมิติที่มีพลังสูงมากเพราะว่าแฟนคลับแล้วก็การรีทวิตการแชร์คอนเทนต์อะไรต่างๆเนี่ยมันสร้างมูลค่าเป็นหลายร้อยล้านบาทนะครับต่อการปรากฏตัวหนึ่งครั้งผมขอมาอีกส่วนหนึ่งเมื่อสักครู่พูดถึงตลาดตะวันออกเยอะนะฮะแต่ที่ผมเซอร์ไพรส์มากบอกว่าศิลปินเก่งๆของเรากลายเป็นพรีเซนเตอร์โลกตะวันตกหลายๆครั้งเราดูหนังเช่นเราดูหนังเยอรมันดูไม่รู้เรื่องนะฮะจริตมันต่างกันหนังฝรั่งเศสดูยากหนังโปลิชไม่ต้องพูดถึงไม่รู้เรื่องเลยแต่การที่เราสามารถที่จะเข้าไปนั่งในใจคนโลกตะวันตกซึ่งจริตคงไม่เหมือนเราเลยได้คิดว่ามาจากอะไรครับผมถามน้องนิวันย้ายอีกแล้วไม่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วครับคือประเทศไทยเป็นประเทศท่องเที่ยวที่ทั่วโลกค่อนข้างรู้จักอยู่แล้วเขาคุ้นเคยกับเราเขาคุ้นเคยประมาณนึงอยู่แล้วครับแล้วพอได้เสพสื่ออะไรแบบเนี้ยมันเลยทำให้เหมือนเราเสพคอนเทนต์ที่รู้สึกว่าเออก็ไม่ได้ดูประหลาดไม่ดูแปลกนะมันไทยเป็นดูคุ้นเคยใช่ครับมันเลยเป็นเวนั้นมากกว่าครับจากมุมผู้ประกอบการมันโตมาอย่างออร์แกนิกจริงครับแต่ตอนนี้เราหวังให้มันซัสเทนแล้วก็เป็นเอสเคิร์ฟกลับคือเร่งขึ้นไปที่อีกนะครับคิดว่ามิติอะไรบ้างที่ต้องการจากไม่ว่าจะเป็นภาครัฐก็ดีภาคประชาสังคมก็ดีที่คิดว่าอยากจะช่วยประคับประคองให้ซีรีส์วายโดดเด่นดังไปมากกว่านี้ครับหลักๆเลยคืออยากทิศทางคืออย่างเกาหลีเขาจะมีทิศทางร่วมกันว่าเราจะไปยังไงเพื่อตีตลาดต่างประเทศได้ถูกไหมครับแต่ว่าของซีรีส์วายไทยมันต่างคนต่างทำไปหน่อยแล้วเรามองเป็นคู่แข่งกันเองด้วยซ้ำเราไม่ได้มองว่าเราเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งกันและกันหรือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยที่จะต้องช่วยกันเพื่อไปตลาดต่างประเทศตรงนี้คือสิ่งที่เราขาดกันคำว่าทิศทางเนี่ยอยากเข้าใจนี้ครับเพราะว่าแน่นอน diversity เนาะความหลากหลายของซีรีส์วายมันต้องมีแต่คำว่าทิศทางเดียวกันเนี่ยอยากให้เงื่อนอธิบายนิดนึงว่ามันมีลักษณะแบบไหนอ่ะสมมติว่าอย่างเกาหลีเขาก็จะมีเรื่องอาหารถ้าสังเกตซีรีส์เกาหลีทุกเรื่องจะมีกินอาหารที่รู้สึกว่าคนไทยดูแล้วฉันอยากผมจะกินทีต้องพริกแล้วต้องพริกสองทีนะอะไรฟิลฟิลนั้นซึ่งอาจจะไม่เป็นเรื่องอาหารก็ได้แต่อาจจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวหรือเรื่องการเสริมมุมมองในไทยหลายๆอย่างที่มีอย่างล่าสุดอย่างของเบียงคราวเนาะที่เป็นแมนสวงก็อันนั้นคือวัฒนธรรมไทยล้วนๆเลยแบบความเป็นไทยเยอะมากที่นำเสนอไปใช่ครับคือผมว่าต่อจากที่น้องนิวบอกครับคือเวลาเรามองอุตสาหกรรมคอนเทนต์เนี่ยเราเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับของเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่ามันคือคอนเทนต์ที่ออกไปดังเนาะครับตอนนี้เราก็นำเสนอความเป็นไทยในมิติของความเปิดกว้างบอยเลิฟในวายซีรีส์แต่จริงๆแล้วมันมีเรื่องอื่นที่จริงๆแล้วอ่ะเราสามารถใส่เข้าไปได้อีกพี่น้องนิวบอกว่าอาจจะมีซีนอาหารได้ไหมเราก็ได้โปรโมทอาหารไทยไปด้วยแล้วไม่ใช่แค่โปรโมทบอยเลิฟในนั้นเราสามารถโปรโมทเรื่องการท่องเที่ยวว่าจะเป็นไปถ่ายที่นี่เพราะภาครัฐอยากจะโปรโมทเมืองรองเราก็สามารถกลายเป็นเดี๋ยวเขาก็ตามมาดูกันเพราะว่าไปติดใจหนังก็มาตามรอยซีรีส์ใช่ไหมครับดาราสามารถใส่เสื้อผ้าอาจจะมีคาแรคเตอร์ไปย้อมผ้าคามที่สกลนครแล้วก็เฮ้ยสวยดีมาใส่กันอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วพาร์ทเนี้ยยังไม่ได้ทำเลยนี่ว่ามันสนุกนะครับเพราะว่าในเรื่องที่นิวเคยทำคืออย่างเรื่องอันทวีไม่เกย์ได้แดงครับในนั้นนิวทำขนมไทยซึ่งเห็นซีนทำขนมเลยแล้วก็เห็นกระแสตอบรับจากตอนนั้นนิวตั้งใจขายญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลยคนต่างชาติก็คือทำขนมไทยได้อะเข้าใจละเขาไปดูอิทธิพลจากหนังเราใช่ใช่ครับมันรู้สึกว่าพอทำแล้วมันสนุกนะถ้าเห็นต่างชาติหรือฟีดแบ็กที่มันมาสนุกกันอย่างเงี้ยผมอยากให้ทั้งสองท่านเลยลองเล่ากรณีของเคสที่ประสบความสำเร็จของซีรีส์วายไทยนะครับในต่างประเทศสักนิดว่าเส้นทางพล็อตเรื่องนั้นเป็นยังไงเพราะว่าท่านผู้ชมทางบ้านหลายคนเนี่ยอาจจะแบบไม่เคยได้ติดตามอาจจะลองติดตามเรื่องไหนนะที่เป็นแบบเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้เพื่อที่เราจะได้สามารถต่อยอดได้มันเริ่มจากน้องนิวก่อนถ้าตอนนี้ก็คงคินพอชนะครับที่เห็นได้ชัดมากๆที่ใช้คำว่าตั้งแต่อยู่วงการมาเนาะคินพอชเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จมากๆระดับโลกจริงๆเพราะ
หนึ่งอาจจะด้วยความแตกต่างของเนื้อหาด้วยครับในมาในยุคที่คนยังไม่ได้มีการฉีกออกจากรั้วมหาลัยเยอะแล้วมาเป็นแนวมาเฟียแล้วเป็นแนวแบบมาสคิวลีนมากๆแล้วมีความเป็นโปรดักชันที่สวยงามด้วยรวมถึงการแสดงของนักแสดงที่มันพอดีด้วยหลายๆอย่างมาเลยเสริมเพื่อเสริมทั้งหมดโดยให้ซีรีส์นั้นแบบว่ามันสามารถไปได้ไกลครับถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซเรื่องนึงของวงการไทยได้ไหมมากๆเลยเหรอมากๆครับแล้วนิวเชื่อว่าเขาคนทำงานครับตั้งใจทำเรื่องนี้กันมากๆไม่ว่าเป็นเรื่องของการโปรดักชันเองหรือเรื่องการเงินทุนที่ดูก็ดูว่าเงินทุนมหาศาลมากในการผลิตเรื่องนั้นเขาเอาตรงคือเขาใส่เต็มกับเรื่องนั้นจริงๆครับก็ดีแล้วมันคือผลลัพธ์ที่ผมก็เลยเติมจะได้ผลลัพธ์ที่ควรจะได้คือเอาท์พุตสมควรกับอินพุตใช่ครับอืมเพราะอะไรครับคือจริงๆต้องบอกว่าเรื่องเดียวกันคือผมว่าเรื่องนี้เป็นเคสสตัดดี้ที่ดีเพราะว่าอยู่ในแพลตฟอร์มไอฉีอีที่ผมบอกไปแล้วนะครับแพลตฟอร์มใหญ่เนาะก็ reach audience ทั้งในจีนแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับคนดูเยอะมากแล้วก็เป็นเรื่องแรกๆดีกว่าที่สามารถปรับ evolve ตัวคอนเทนต์จากเดิมที่เป็นรั้วมหาลัยเป็นนิสิตนักศึกษาเป็นแบบ high school เงี้ยไปเป็นแบบแนวมาเฟียมีแอคชั่นด้วยแล้วก็มีคอมเมดี้ผสมมาเพราะฉะนั้นผมว่าพอมันมีความเป็นแอคชั่นทริลเลอร์มาผสมกับหนังแบบนี้อย่างที่ผมบอกฮะต้องหาโปรดักต์ใหม่แล้วนี่ก็คือเป็นโปรดักต์ใหม่ของ Y Series ที่ออกมาในแนวที่ไม่ได้เป็นทรีดิชันอลไลท์ฮาร์ทฮิวเมอร์ในรั้วมหาลัยและโรงเรียนแต่มันเป็นในโลกความเป็นจริงที่คนรีเลทได้แล้วก็มีความเป็นแอคชั่นทริลเลอร์ซึ่งคนนึกไม่ถึงนะว่าจะอยู่ใน Y Series ได้ผมว่าเนี่ยเป็นประเด็นที่สามารถทำได้แล้วก็เม็ดเงินที่เข้ามาเพราะว่าก็น่าจะมีการร่วมทุนกับทางไอฉีอีด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงยอดคนดูมากมายมหาศาลแล้วก็ชัดเจนว่าทั้งสองคนที่เป็นตัวพระเอกก็ทั้งไมค์กับอโปก็ได้รับการยอมรับในระดับโลกตอนนี้ก็แฟนคลับมากมายมหาศาลผมว่าก็เป็นเคสที่ดีแล้วก็น่าสนใจแล้วผมคิดว่าหลังจากนี้ไปก็จะเห็น YCV เป็นมิติอื่นเช่นเป็นอาจจะเป็นอาชีพอื่นอาจจะมีแฟนตาซีมาอาจจะมีผีหรืออะไรอนาคตใครจะไปรู้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้คือยังมีอะไรให้ทำอีกยังมีรูมอีกเยอะคือยังมีมุมที่จะเล่น Y Series ที่ไม่ได้ต้องเป็นแบบไลท์ฮาร์ทฮิวเมอร์ล้วนๆเหมือนสมัยแรกๆอีกแล้วเพราะมันเมื่อแอคชั่นทริลเลอร์มันทำได้มันอาจจะกลายเป็นเรื่องอื่นเป็นดราม่าหนักๆได้ไหมหรือจะเป็นหนังผีครับหรือจะเป็นหนังแฟนตาซีมันมีทางไปได้อีกเยอะมากมันเพิ่งเริ่มอะครับผมขอถามเฉยๆนะครับคนเจเนเรชันที่เป็น X ปลายๆ Baby Boomer ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้กำกับดูแลนโยบายเขาเข้าใจเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนฮะบางคนยังง่ายๆตัวเองไม่เคยดูซีรีส์วายนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันมีโอกาสที่เยอะขนาดนี้การสร้างความเข้าใจกับคนในเจเนเรชันแบบนี้หรือแก่กว่านี้ซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับว่าถือบัดเจ็ตเยอะที่สุดมีอำนาจมากที่สุดพอมองว่าคนวัยอย่างเงี้ยเข้าใจขนาดไหนฮะเพราะว่าถ้าเกิดไม่เข้าใจก็เทอร์โบก็มีอยู่แค่นี้ถูกไหมฮะผมว่าคงเซโรไทป์ทุกคนไม่ได้นะฮะผมว่าคนที่เข้าใจที่ผมเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่ไม่เข้าใจผมว่าเราก็ต้องอธิบายในมุมของผลประโยชน์กับประเทศนะครับผลประโยชน์ของประเทศแล้วก็ความเปิดกว้างของเรื่องนี้ในบริบทปัจจุบันมันไม่ควรจะมองเป็นอย่างที่ผมพยายามพูดตลอดเวลามันไม่ใช่นิชแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่คนจะมองว่าแบบเฉพาะกลุ่มเฉพาะบางคนนะครับเราทำนโยบายประเทศด้วยการใช้เฟรมเวิร์คของยูเนสโก Sustainable Development Growth เรากำลังจะ respect เรื่อง diversity เรากำลังจะ respect เรื่อง equality เรากำลังจะ respect เรื่อง inclusivity นั้นมันก็มาตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติแล้วฮะว่าเราต้อง respect เรื่องนี้แล้วก็ทำเรื่องนี้แล้วบ้านเราก็มีจุดแข็งเรื่องนี้แล้วก็อธิบายต่อไปว่าผลประโยชน์ที่มันจะกลับมากับประเทศชาติในเชิงเศรษฐกิจและสังคมมันจะเป็นยังไงเมืองไทยจะเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าเราเปิดกว้างแล้วก็ยอมรับทุกคนเป็นประเทศที่ให้อิสระทางความคิดผมว่ามันมีแต่บวกกับบวกอะครับครับเห็นไหมครับว่าท้ายที่สุดแล้วพยายามหาซอฟต์พาวเวอร์จริงๆแล้วเรามีอยู่ในมือนั่นก็คือเรื่องของการผลิตซีรีส์วายไทยได้รับความนิยมจากหลากหลายพื้นที่ทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับแต่ณเวลานี้คงจะต้องมองไกลไปกว่านั้นครับว่าเราจะสามารถที่จะเพิ่มเติมหรือว่าขยายผลความนิยมตรงนี้ให้เดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืนและขยายไปไกลกว่านี้ได้อย่างไรนั่นเป็นภาพรวมนะครับของรายการเศรษฐกิจติดบ้านของเราในวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับThe
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.